เอาละครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้พาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะพาคุณผู้ชมมารับไข่มังกรนั่นเองนะครับผมเนาะไข่มังกรสีฟ้านั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ให้นะครับผมเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมทำตามผมเลยนะครับผมใครที่มาเริ่มใหม่ก็จะได้มังกรแบบผมอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมดูดีๆมันขี่มังกรซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ามังกรเป็นสัตว์ที่หายากมากๆในโลกของเราซึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันสูญพันธุ์เพราะใครเพราะไอ้คนนี้มันเป็นคนทำให้มังกรสูญพันธุ์พอมันล่าไข่มังกรแล้วก็นั่งบนหลังมังกรทรมานสัตว์ชิบหายสัตว์สงวนมานี่ท่านผู้ชมปล่อยให้คนอย่างนี้อยู่ในสังคมได้ยังไงครับเขานั่งมังกรนะครับซึ่งบางทีนั่งมังกรหลังหักตายใครรับผิดชอบซึ่งแน่นอนเขาไม่มีปัญญารับผิดชอบนะครับบอกเลยว่าก็ไม่รู้สิก็ไปคิดเอานะครับว่าคนได้รับผลยังไงดิดไลแม่งก็นั่นแหละครับก็ถ้าอยากรู้ว่ามังกรสูญพันธุ์ก็ยังไงก็มาดูไอ้คนนี้แหละมันทำให้มังกรสูญพันธุ์นะครับทุกคนก็คิดเอาแล้วกันว่ามันถูกต้องไหมนะโอเคก็หลังจากที่ผมได้ประจานคนเลวนะก็ซึ่งนั่งหลังมังกรนะครับทำให้มังกรตายพอตายมันก็ย้ายไปนั่งตัวอื่นจนมังกรหลังหักตายทุกตัวคิดเอาว่ามันสูญพันธุ์ยังไงอะนะก็เป็นพวกคนนั้นแหละเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเอาผลลาวาวีเอโดฟามิงโกนะครับแต่จะมารีวิวให้ดูว่าในกล่องของผมเนี่ยในนี้เนี่ยมันมีอะไรในนี้บ้างนะฮะซึ่งไม่มีใครขอกูอยากทำนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้อยู่นะโอเคผมจะเก็บไปทั้งหมดเลยนะก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะมีกี่อันวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ไม่นับประมาณ20 30บวกนะโอเคดูอันแรกนี่เป็นนี่เขาเรียกอะไรวะปืนอ่ะที่ได้จากการตีโรงงานสมัยต้องพูดอย่างโรงงานสมัยก็เป็นปืนปืนนั่นแหละเป็นปืนไม่แรงซึ่งไม่มีใครอัพกันหรอกครับสมัยนี้มันค่อนข้างที่จะไก่อะนะต้องพูดเลยต่อมาจะเป็นบาซูก้านะเป็นปืนบาซูก้าว้าวดูครับเย็ดโคตรเท่ดูไปโอ้โหมันก็เท่นะแต่ทำไมถึงไม่มีคนเล่นไม่รู้ว่าถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าแน่นอนครับระดับพี่ท่านผู้ชมเตรียมรอดูปืนเวสต์ดอฟามิงโก้ได้เลยมีแน่กูทำแน่บอกเลยกูทำแน่ท่านผู้ชมรอดูเลยนะครับโอเคน่าจะเป็นอันต่อไปเป็นบิเซนโตนะบิเซนโตนี้ผมเคยใช้อยู่แต่มันนานมาแล้วอะสกิลประมาณนี้นะชอบแอปเห็นปะนี่ประมาณนี้เลยโคตรเฟี้ยวมีดาบมันจะมีดาบเวสต์ฟามิงโก้นะครับรอดูดาบเวสต์ฟามิงโก้เหรอซึ่งมีคนขอมาเยอะมากๆเลยนะจะเป็นเอ้ยอันนี้ผ้าคลุมนะนี่ผ้าคลุมชอบแอปผ้าคลุมกากกี่บาทเนี่ยลืมแล้ว15,000มั้งถ้าจำไม่ผิดท่านผู้ชม15,000หรือ20,000นี่แหละกากเลยอ่ะกากกระจอกเลยนะซึ่งมันบวกเลยวะประคมนี้เอาบวกอย่างละ100นั่นแหละบวกเลือดกับ energy 101 HK ก็มันกระสมราคา 10,000 อยู่นะอันต่อไปน่าจะเป็นอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นผ้าคลุมของเอ้ยหนึ่งกูดีตายแบบอันนี้น่าจะเป็นผ้าคลุมของน้องของโดฟามิงโก้นะนี่เขาเรียกว่าอ๋อโคลาซอนผ้าคลุมโคลาซอนก็บวกสเตตก็อย่างละ200นะเลือด200 energy 200ประมาณนี้ก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับอันแรกนะถอดก่อนโอเคครับอันต่อไปครับผมก็น่าจะเป็นชั้นกว่าไปแล้วนี่อันต่อไปอันนี้ครับหมวกก็แล้วกันหมวกใช่ปะใช่หมวกปะใช่ปะคืออะไรอ่ะเอ้ยหมวกช็อปเปอร์ครับสกินไม่โหลดเอ้าโอเคหมดแล้วเอ้ยเอ้าเท่เฉยอันนี้น่าจะบวกถ้าเป็นหมวกช็อปเปอร์ไม่รู้ว่าบวกอะไรนะอันนี้ไม่บวกอะไรนะถ้าเป็นหมวกช็อปเปอร์นะฮะก็น่ารักฟุ้งฟิ้งดีมีเขาด้วย
ันน่ารักเลยนะถ้าผมไม่มีหมวกเนี่ยมันจะฟุ้งฟิ้งมากๆเลยสรุปคือน่ารักครับอันนี้ได้มาเพราะตีเจ้าทะเลนะครับต้องตีเจ้าทะเลเอาเท่านั้นนะใช่ไหมวะกูลืมละนั่นน่าจะใช่แหละตีเจ้าทะเลเอาแหละอันต่อไปนะครับอันต่อไปอันไหนวะอันนี้อันนี้ก็เป็นผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมของพลเรือนี้ก็จะบวกเคเอเนอร์จีนะบวกเคเอเนอร์จีแค่200บวกเอเนอร์จีขึ้นมา200นะซึ่งผมแน่นอนผมให้คะแนนไอ้ผ้าคลุมนี้เยอะที่สุดเพราะมันโคตรเท่ท่านผู้ชมคือมันเท่จริงๆนะผ้าคลุมนี้ผมคิดว่าเท่ที่สุดแล้วสำหรับผมนะลองมาจากผ้าคลุมหนวดดำนะครับแต่ก็ เล่นมาก็จะบอกจะอัปเดต10แล้วผ้าคลุมหนวดดำกูก็ยังไม่ได้ฮัลโหลอันนี้ก็บวกเอเนอร์จีนะก็แค่นั้นแหละก็บอกเลยว่ากว่าจะได้ผมก็ตีไปหลายรอบมากเลยผ้าคลุมเนี่ยก็ปั๊มไปหลายรอบอยู่นะโอเคอันต่อไปนะต่อไปอันนี้น่าจะได้จากการตีฟังกี้ได้จากการตีฟังกี้แว่นตาแว่นตานี้บวกอย่างละ100เหมือนกันนะบวกเฮิร์ทก็คือเลือดนี่บวก100 energy ก็บวก100นะซึ่งมันก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่แต่มันก็ดีผมคิดว่ามันก็เท่ดิเฟี้ยวดิคล้ายๆกับแว่นตาตัวฟามิงโก้แต่ก็เฟี้ยวอยู่นะมันก็เฟี้ยวดีแหละก็เท่คูลไปอีกแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อีกครับแต่ในตอนที่พี่เจ็ดร้อยเนี่ยมันเท่มากเลยนะไอแว่นตาเนี่ยใครที่ยังไม่มีแว่นตาอันนี้โอ้ยอันนี้เหมาะกับดาบจนสลัดมากมันเหมาะจริงนะดาบจนสลัดดูดิโคตรเท่ท่านผู้ชมดูโอ้เฟี้ยวเงาะมันก็เฟี้ยวเงาะจริงนะไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดิโคตรเท่ครับเฟี้ยวจัดอ่ะโอเคก็อันนี้คือผมซื้อมาไม่ได้เล่นเลยนะซื้อมากูเฉยๆอ่ะก็ซื้อมาทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันไปครับอันต่อไปนะฮะอันนี้เป็นดาบกากๆที่ไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยแหละอันต่อไปดาร์กเบดไม่เห็นดาร์กเบดเอาไว้ที่หลังดีกว่าอันนี้แว่นตาฟามิโกเอาไว้ที่หลังครับเราจะไปดูสองของกากๆเขานะสีเหลืองก่อนเลยโอ้อันนี้ไม่กากนะครับนี่ดาบกาวิตี้กาวิตี้เคนไม่กากนะอันนี้โหดอยู่นะมันเรียกอุกกาบาตลงมาได้แล้วนะครับก็โหดอยู่อะแต่เมื่อกี้อุกกาบาตมันลงหลังคานะดาบอันนี้โหดอยู่นะท่านผู้ชมใครที่ไม่เคยเล่นนะฮะแนะนำนะฮะถ้าไม่ใช่สายเติมนะไม่ใช่บีเซนโตผมมีสามทางเลือกนะบีเซนโตแล้วก็เซเบอร์แล้วก็ดาบกาวิตี้เนี่ยผมว่าโหดเอาเรื่องอยู่โหดอยู่นะใครว่าไม่โหดเนี่ยกาวิตี้เนี่ยโกงอยู่อันต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้อันนี้คือดาบบอสเพชรครับทีแรกก็นึกว่าจะโหดแต่มันไม่โหดกากเลยว่ากากเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมก็ไม่โหดนะก็อย่างนั้นแหละไปอันต่อไปครับต่อไปอันไหนวะท็อปแป๊บแล้วกันท็อปแป๊บนี่ท็อปแป๊บผมว่ามันเท่อะมันไม่ใช่สายแรงอะผมว่ามันเท่อะเป็นสายคูมากกว่าเนาะเท่ดีเวลาเคลือบฮาคีก็จะประมาณนี้เห็นปะเท่ไปอีกแบบถ้ามันควงกระบองได้เย็ดเคบอกเลยโคฟเฟลอ่ะเก็บท็อปแป๊บไปก่อนนะโอเคนี่คืออะไรเนี่ยจูแมนฮะเอ้าอ๋อหมวกของนี่ท่านผู้ชมหมวกของบีฮอกเอ้ยไม่ใช่สิบ้ากันละมั้งไม่ใช่มันหมวกของใครวะช่างมันแล้วกันฮะอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันมันบวกอะไรวะอันนี้ไม่บวกอะไรเลยนะไม่บวกอะไรเลยแล้วก็เทอร์โมลิงคืออะไรวะอ๋ออันนี้คือน่าจะบวกมันบวกอะไรวะความโชคดีในการเจอผลปีศาจเกี่ยวปะวะไม่เกี่ยวหรอกมันคือบวกอะไรไม่รู้อะก็มีเท่เท่คูลไปโอเคดาบวันโดครับข้ามมาดาบวันโดนะครับซึ่งบางคนนี่ไม่มีนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีกันหมดแล้วนะซึ่งพี่ยังมีไม่ครบ3อันเลยนะท่านผู้ชมก็มีแค่2อันก็คือวาโดกับอะไรวะมีวาโดกับเดี๋ยวหาให้แป๊บนึงกับอันไหนวะกูก็งงตัวเองสีม่วงใช่ปะมีวาโดกับซันไดครับวาโดกับซันไดเฟี้ยวไปแบบนึงก็ซันไดนี่ก็ได้มาแบบงงๆเลยนะได้งงๆแต่ถ้ามี3อันเนี่ยผมจะโกมากเลยแต่กูมีเดียวอ่ะไอสัตว์ทำไมหรอเคยไปดวลต่อไปนะดาบชาร์กดาบชาร์กอันนี้ก็เท่คูลแต่กูก็ไม่เคยเอาไปฟาร์มเลยผมก็มันก็เท่นะก็เท่อะก็คูลไปอีกแบบนะดาบทุกอันเท่หมดเลยครับแต่ดาเมจมันกากแค่นั้นเองอันนี้อันนี้บอกของชาโบนะบอกของซาโบซาโบพี่ลูฟี่อ่ะไม่รู้จริงอ่ะเก็บครับอันอื่นมาเมียนไหนต่อนะอันนี้ยาซบใช่ป่าววะใช่ฮะอ๋อใช่อันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะบวกดาเมจปืนนะฮะบวกดาเมจกันนะฮะไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่นะท่านผู้ชมมันมีอีกอันนึงที่มันจะบวกดาเมจอันนี้มั้งนี่อันนี้คือบวกดาเมจนะฮะไม่รู้ว่าบวกทุยไม่รู้ว่าบวกพวกซูเปอร์ฮิวแมนหรือดาร์กอนคาวนะฮะน่าจะบวกแบบพลังโจมตีแบบเนี้ยมั้งมันเป็นบวกหมวกของลูซี่นะฮะน่าจะบวกพลังโจมตีแหละถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ย้ำด้วยอันต่อไปพิกคาวนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือผ้าคลุมตัวฟามิงโก้นะครับก็เท่ก็อันนี้บวกแค่เลือดแต่บวกเลือด200นะบวกแค่เลือดจริงๆแล้วก็ไม่บวกอะไรเลยอันนี้คืออะไรวะ
อันนี้คือคาบูสะคาบูฉังคาบูสะคาบูสะอันนี้ก็ได้จากการตีเอ้ยซื้อดิตีเหี้ยอะไรอันนี้ได้น่าจะได้จากการซื้อนะที่เกาะยาซบนะเกาะอูซบเกาะยาซบบ้าเลยล่ะฮะเข้าน่าจะหมดแล้วนะอันนี้ยังนะอันนี้คือกระบองก๊อตเอนิลครับจากมากบอกเลยซึ่งผมคิดว่ามันจะโหดแต่มันไม่โหดไม่แรงเลยแหละซึ่งเมื่อก่อนมันเขาบอกว่ามันแรงแต่พอมีอะไรมาใหม่มันก็ไม่แรงแล้วโอเคอันต่อไปก็ที่ทุกคนรอคอยแว่นตาโดฟามิโกอันนี้ก็บวกเยอะหน่อยนะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยนิดนึงจริงของคิดอย่างผมคิดว่าใช่มันบวกเลือด300แล้วก็ energy 300แล้วก็ทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับเนี่ยนะดูนะดูตอนนี้คือไม่ต้องกดวิ่งนะครับยังไม่ใส่ก็คือเดินทางนี้นะผมกดใส่ปุ๊บแล้วก็เดินเห็นไหมวิ่งเร็วขึ้นแบบนิดเดียวอะทุกชมนิดเดียวจริงๆโอเคมีประมาณนี้แหละก็เราไปดูดาบของเราดาบของเรานะดาบสุดท้ายก็นี่แหละนี่ดาบดักเบทหรือว่าดาบตายเหี่ยวโยรุนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็ซื้อเอานะ 1,200 ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะก็ผมคิดว่าเป็นดาบที่โกงที่สุดในเซิร์ฟแล้วซึ่งใครจะเถียงว่าพี่3ดาบแรงกว่านะครับไม่ครับเถียงขาดใจเลยถ้าถามว่าไหนแรงกว่านะครับโยรุแรงกว่าแน่นอนนะเพราะว่าดาบเติมนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่เชื่อมึงถามแอดมินได้นะถามเคยเห็นเบคบอยเขาพูดอยู่ว่าดาบเติมย่อมแรงกว่าดาบ3ดาบเพราะว่า3ดาบมันไม่เติมอ่ะก็ขยันเล่นก็ได้แล้วอ่ะถ้าผู้พัฒนาก็จะทำแบบให้3ดาบแรงกว่าแล้วคนไปเล่น3ดาบแทนโยรุอย่างนี้เหรอจะบ้าใครก็ทำอย่างนั้นใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องโยรุแรงกว่านะครับแต่ถามว่าอันไหนโกงกว่าอันนี้ตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคนเล่นนะอันไหนโกงกว่าขึ้นอยู่กับคนเล่นล้วนๆเลยนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับคังของพี่นะไม่มีเหี้ยอะไรเลยก็มีดันกักๆแค่นั้นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้พวกขี้อ่ะ